ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝรั่งนะคะฝรั่งขี้นกอันนี้ก็คือต้นมักแต้ค่ะเขาเรียกมักแต้ลนมักแต้ไม่มีน้ำอันนี้ก็เป็นนาข้าวบริเวณนาข้าวนาตะบุญค่ะนาตะทวดข้าวกำลังเขียวเลยค่ะไปเราจะไปเก็บกันนะคะต้นฝรั่งคีโนก็อยู่หัวนาตรงนู้นค่ะวันนี้จุนโตกับเจตาก็นอนอยู่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูนะคะว่าจะมีเยอะหรือเปล่าไปดูเลยค่ะมันจะเป็นข้าวดำใหญ่จ่อยดำนาก็แบ่งกันทำมียายจ่อยมียายพูนมียายตาทำนาชาวนาคนที่อยู่กรุงเทพก็หาตังค์ซื้อข้าวไปคนทำนาก็กินข้าวกำลังจะถึงแล้วหอมเชียวโหสุกก็มีไม่สุกก็มีดิบก็มีฝรั่งขี้นกค่ะจะเก็บไปกินส้มกันพอได้อยู่พอได้อยู่ลูกเล็กๆนะคะมีลูกใหญ่นี่มีโป้ใหญ่เราก็ไม่ได้เอาถุงมาด้วยมันก็ร่วงเต็มดินร่วงเต็มดินเลยท่วมใส่น้ำข้าวยายจ่อยโอ้แสดงมันสุกตั้งนานแล้วเราไม่รู้ว่ามันสุกเราจะมาเก็บไปกินส้มกันข้างบนก็เยอะต้นข้าวใหญ่โอ้มันจะหมดแล้วจะมันจะหมดแล้วนกมากินหมดแล้วต้นไม่ได้เอาถุงมานะแต่ใส่เสื้อลูกเล็กๆกรอบๆเก็บไปฝากจนเละตักเลยใส่เสื้อเนี่ยใส่เสื้อนี่นั่งว่างแล้วโอ้ใหญ่อะมันใหญ่ไปเลยI'm
ใส่เสื้อนี่แหละเก็บก็ล่วงเต็มดินอ๋อไม่ถึงโลนใจล่วงเทข้าวหมดเลยแล้วก็เก็บต่อค่ะกรอบกรอบก็ได้แค่นั้นแค่นี้พอโอเคค่ะแค่นี้พอค่ะแล้วเรามาวันหลังต้นสูงใหญ่เยอะจะหมดแล้วนกกินหมดแล้วเสื้อไม่ได้เอาถุงมากลับเดินกลับเถียงนาแล้วก็อยู่นู่นนะอยู่บรรยากาศท้องไร่ท้องนาพอได้ข้าวกำลังงามนี่ก็ต้นพุทรากำลังแดงเต็มต้นพุทราเดี๋ยววันหลังจะสอยพุทราให้ดูนู่นค่ะกำลังสุกเลยฝั่งนี โอเคค่ะเรากลับกันไปก่อนนะคะบรรยากาศทุ่งนาตอนเช้าตอนไม่เช้าหรอกจะ11 โมงแล้วหลวงพ่อตีกองเพลแล้วฉันเพลแล้ว